มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนนายกลงนามยกเลิกข้อกำหนดค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่31ระบุนะคะว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่13จนถึง30กันยายน2564นั้นโดยที่ได้มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่29ลงวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2564แต่ว่าต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นส่วนบริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิดหรือว่าสบค.เห็นว่าแม้จะเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอในเหตุฉุกเฉินซึ่งศาลยังไม่ได้กำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้คู่ความเพราะอยู่ระหว่างการแพร่ของโรคซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นและคู่ความอาจจะยื่นคำขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งนั้นได้ตามมาตรา267วรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่เมื่อปรากฏในทางปฏิบัติยังไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดนั้นแก่กรณีใดและเจ้าหน้าที่อาจจะนำมาตรการทางกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ตามที่ศาลกล่าวถึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดให้ยกเลิกข้อกำหนดออกความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่29ลงวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2564ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2564เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ